ท่านประธานที่เคารพครับผมวิสารเตชะชิรวัตรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดชิงรายต้องขอขอบพระคุณท่านประธานที่ได้ให้เวลาให้โอกาสนะครับเ,เรียนผ่านไปยิงท่านเลขาสถาบันพระป,ระประกเก้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับผมเรียนท่านว่าผมเป็นลูกศิษย์สถาบันแห่งนี้ในรุ่นที่6หลายท่านในที่นี้นะครับได้มีโอกาสอ,อบรมแล้วก็ให้ความรู้กับผม สิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพต่อสถาบันสถาบันแห่งนี้ครับตั้งขึ้นมาเพราะมาจากสภาผู้แทนราษฎรของเราและสถาบันเนี่ยได้มีคําขวัญแล้วก็มีคําจํากัดความในเว็บขึ้นมานะครับบอกว่าสถาบันพระปกเกล้าจะต้องเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนําด้านการพัฒนาประชาธิปไตย และธรรมาพิบาลตลอดจนถึงสันติวิธีและมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม,มท่านท่านครับผมเหมือนกับท่านสมาชิกหลายๆท่านที่อภิปรายไปผมมีความรู้สึกว่าสถาบันเนี่ยเหมือนกับมหาลัยสถาการศึกษาอื่นๆครับจริงๆแล้วความหวังของพวกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอประชาธิปไตยเบ่งบานเราก็คิดว่าสถาบันแห่งนี้ครับจะได้มีการ ลุกฝังมีการทําความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยให้มันเบ่งบานยิ่งขึ้นผมดีใจนะครับเห็นการรายงานมาทุกครั้งทุกปีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นรายละเอียดในส่วนที่ท่านทำแล้วเนี่ยเหมือนกับย่อยเกินไปครับถ้าให้ผมเรียนตรงนี้ตรงๆเนี่ยผมอยากเรียนถามท่านประธานว่าในขณะนี้ครับบ้านเมืองเรามีปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งทางการเมืองอย่างสูง สถาบันพระปกเกล้าไม่เคยมีใครที่จะออกมาให้ความรู้ให้คำชี้นำในเรื่องเหล่านี้ต่อพี่น้องประชาชนหรือมีใครที่จะออกมาแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ครับผมได้พบกับทางท่านเลาขาธิการอขอภัยเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์วุฒิสารตันชัยช่วงที่มีการไปประชุมเรื่องงบประมาณแต่เรียนอาจารย์แล้วนะครับว่าสถาบันแห่งนี้ครับผมค่อนข้างที่จะ น้อยใจเพราะข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นหลักให้สังคมในยุคปัจจุบันเนี้ครับขณะนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะไม่กล้าหรือไม่พูดในนามสถาบันแต่ว่าในสภาหแห่งนี้ครับวันนี้ผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังสถาบันว่าในเรื่องเหตุการณ์ขณะนี้ครับท่านไม่กล้าพูดข้างนอกไม่เป็นไรครับแต่ในสภาหแห่งนี้ซึ่งท่านเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาเราท่านเล่าให้เราฟังได้ครับ การสมานฉันตรงเนี้ยท่านจะทําอะไรท่านมีแนวคิดอะไรผมเรียนแล้วเห็นที่การอภิปรายหลายๆครั้งนะครับมันไม่มีทางออกจริงๆครับณนะวันนี้เนี่ยครับพอท่านประธานชวนซึ่งถือว่าเป็นประธานสถาบันด้วยนะครับได้กรุณาเสนอการแก้ปัญหาให้มีการเจรจากันแบบสมานฉันสันติวิธีแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เอาวุฒิสมาชิกก็จะยื่นตีความกฎหมายรัฐนูลอีก ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับผมคิดว่าสถาบันพระปกเกล้าต้องเป็นหลักให้เราครับที่สําคัญก็คือมีหลายๆเรื่องนะครับผมขออนุญาตชมเชยว่าท่านบอกว่าท่านจะต้องแก้โดยธรรมิบาลสันติวิธีในหัวข้อผลงานอันที่หนึ่งตามหนังสือที่ท่านให้มาเนี่ยนะครับแต่คําว่าสันติวิธีของท่านมีนิดเดียวครับในวรรคท้ายในเนหน้าห้าิบผมเห็นนะครับท่าน พลเอกขอภายเอ่ยนามนะครับเอกชัยศรีวิราชซึ่งท่านทาเรื่องนี้มาตลอดผมติดตามเรื่องนี้มานะครับการทาําคณะกรรมการปรองดองสมานฉันเนี่ยเราทํากันมานานแล้วครับเมื่อสมัยก่อนก็เคยมีคณะกรรมการชุดนี้หลายคณะประชุมกันไปสองเดือนสามเดือนออกหนังสือมาฉบับหนึ่งแล้วก็ทําไม่ได้ครับสิ่งเหล่านี้ฮะผมถามความจริงใจว่าในขณะนี้นครับถ้าท่านคิดว่าใครที่จะทําให้วิกฤตชาติครั้งนี้ได้สําเร็จ ใครที่มีวิธีการหาทางออกผมไม่เห็นสถาบันพระปกเกล้ามีใครคนใดคนหนึ่งออกมาชี้นำเลยครับท่านทำตัวเหมือนเป็นมหลาลัยทางการศึกษามหลาลัยทั่วๆไปที่สำคัญก็คืออย่างที่เพื่อนสมาชิกว่านะครับมีครูบาอาจารย์บางท่านก็ไปเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งสรุปแล้วตอนนี้ประเทศไทยไม่มีใครเป็นคนกลางได้เลยเลยครับถึงตรงนี้ขึ้นมาถ้าถามความเห็นผมนะครับท่านประธานชวนครับผมขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะครับ ท่านดําริท่านคิดดีแล้วท่านไม่ต้องไปเอาใครมาเป็นคณะกรรมการปลองดองนะครับท่านอยากทําอะไรความเชื่อถือท่านมีอยู่สูงนะครับเอามาปรึกษาหารือคุยกันเลยครับออกมาเลยครับวิชาการตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาทั้งปลองดองทั้งสมานฉันทั้งสันติวิธีเยอะแยะครับทําเลยครับพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยผมห่วงว่าเด็กๆลูกหลานเราจะมีปัญหา ที่สําคัญขณะนี้ทุกคนรับรู้ได้นะครับว่าในโอกาสอันอีกไม่นานนี้ครับปัญหาประเทศไทยเราจะไปกันใหญ่แล้วครับผมขออนุญ,ญาตต่อไปถึงหน้า137นะครับจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากพูดอภิปรายนะครับแต่ว่ามีหัวข้ออันนึงที่ผมขออนุญาตชมเชยเลยครับในหัวข้อ,อที่3ของหนังสือรายงานฉบับนี้นะครับโครงการศึกษาบทเรียน สภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะปี2558ผมต้องขอยกย่องท่านรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลของมหาลัยเชียงใหม่นะครับผมเรียนว่าอันนี้ครับเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดแต่ว่าท่านมีอยู่ประมาณ5-6บรรทัดอันหนึ่งในนี้ก็คือว่าจะต้องมีการแก้ไขเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้ครับมันออกมาเมื่อสมัยยึดอำนาจครับ และสอนอชอก็เป็นคนออกกฎหมายฉบับนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตให้ทางเลขาธิการและทางคณะกรรมการของสถาบันพรกกบก้าได้กรุณารับรู้กับผมด้วยนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ครับมันเกิดความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตำรวจก็ว่ากันตรงๆบ้าจี้ไปใหญ่ครับมีการไปอายัดต,ตัวไปใช้หมายจับเก่าๆและที่สำคัญก็คือ คุณจะเอาอะไรไปใหญ่กว่ากฎหมายรัฐมนูญนะครับรัฐมนูลมาตรา34ก็ให้สิทธิการแสดงความคิดเห็นรัฐมนูลมาตรา44ก็ให้ชุมนุมโดยอิสระปราศจากอาวุธแต่คุณเล่นเอามาตรา116ซึ่งเป็นพรบออกมาโดยคณะปฏิวัติออกมาโดยขณะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาในเรื่องเผด็จการเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมันไม่ใช่ครับที่สำคัญก็คือมีอย่างที่ไหนเอาเด็กเ็กเนี่ย มาตรา116เอาแค่เด็กๆไปปิดขวางทางจราจรโดยทําขยะมูลฝอยให้มันเลอะเทอะแต่เอามาใหญ่กว่ากฎหมายรัฐนูนอย่างนั้นใช่ได้เหรอครับตรงนี้ครับผมอยากให้ถาบันพระป,ปกเกล้าต้องออกมาจะต้องมายืนยันจะต้องมาเรียกร้องทําให้สังคมได้รับรู้นะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ถูกมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยแต่ท่านเองเนี่ยกับเฉยฮะผมเรียนว่าข้ออันนี้เนี่ยครับมันทันสมัยกับ ยุคขณะนี้ในเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้แต่ท่านก็มีแค่5-6บรรทัดบอกว่าเห็นควรให้มีการปรับปรุงเนินการและสร้างความเข้าใจเพื่อนําไปสู่การร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพชุมชนให้ชัดเจนจบแค่นี้อะครับสถาบันพระปกเกล้าต้องบอกสิครับว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะซึ่งมันเล็กกว่ากฎหมายรัฐนูลและที่สําคัญก็คือยังไปบังคับเด็กๆนิสิตนักศึกษาโดย ใช้หมายจับซึ่งหมายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วนี่ใครที่เป็นอาจารย์ฝ่ายกฎหมายจะรู้ดีนะครับคุณมีหมายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปขอสารจากสารแล้วเนี่ยถ้าเกิดหมายเนี่ยผู้ต้องหาเขามอบตัวแล้วคุณก็ต้องให้เขาประกันอันนี้อยู่ๆเนี่ยจับจากโรงพักไปเรือนจําสารปล่อยเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไปอายัดจะจับเขาอีกจากโรงพักหนึ่งไปอีกโรงพักหนึ่งอย่างนี้สถาบันพระปกเก้าในฐานะที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยทําอะไรอยู่ล่ะครับ ขอเรียนท่านประธานว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอึดอัดแล้วผมเรียนว่าวาละอันนี้ไม่ควรที่จะพูดเรื่องนี้แต่ผมเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลข,ขากับคณะกรรมการอยู่สถาบันพระปุกล้าซึ่งถือว่าเป็นสถาบันประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดนะครับท่านแก้ปัญหายังไงท่านพูดข้างนอกไม่ได้ท่านพูดในสภาครับว่าท่านมีแนวคิดยังไงท่านจะทํำยังไงผมเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับนั่งนึกนอนนึกเห็นเด็กเด็ก ถึงเวลาขึ้นมาอย่างที่วันที่ยีที่ผมกระทาไปเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าผมทําด้วยต้องการประท้วงฮะต้องการให้รับรู้ครับว่าบ้านเมืองเรามันจะไปไม่ได้ประเทศแอฟริกาใต้ผิวขาวผิวดําประเทศอื่นๆฆ่ากันตายเยอะแยะครับแต่เขาก็ยังปรองดองกันได้สถาบันพระปกเก้าเนี่ยซึ่งเป็นหลักของประชาธิปไตยอยู่กับสภามาเนี่ยครับช่วยคิดนะครับ ท่านไม่ใช่เอาวิชาการมาประชุมสองสามเดือนแล้วก็จบมีเอกสารมาเล่มเดียวแล้วก็จบท่านต้องกระตุกสังคมให้ได้ว่าท่านจะทํำยังไงท่านมีแนวคิดยังไงเนี่ยวันนี้ผมถามตรงๆนะครับว่าท่านอาจารย์วุฒิสารตันชัยกับท่านผู้บริหารสถาบันพระปกเก้าเนี่ยท่านจะทํำยังไงท่านมีแนวคิดยังไงพูดข้างนอกไม่ได้วันนี้ท่านพูดในสภาเราจะได้รู้เราจะได้เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาของชาติที่จะเกิดขึ้นขนาดเนี้ยเราจะทำยังไงขอบพระคุณท่านประธานครับ